ีหลอกเป็ดสนับสนุนโดยครัว The Great อาหารพร้อมทานสั่งได้ที่ไลน์แมนวงในเซิร์ชที่ร้านครัว The Great สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการผีหลอกเป็ดนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็น The Great เองนะครับทุกคนวันนี้ The Great จะมาเล่าเรื่องตอนที่เท่าไหร่วันนี้ตอนที่เท่าไหร่อันนี้เอพิโซดที่3นะครับวันนี้โบ๊ทมาเปิดรายการเองเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรื่องที่จะเล่าก็เป็นเรื่องของ The Great เองนะเพราะว่าแขกรับเชิญยังอายุน้อยเกินกว่าที่จะเจอผีหลอกนะส่วนมากจะหลอกผีแค่โชว์สไลด์อย่างเดียวนะฮะเลยพี่ใจเย็นอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ The Great มาเล่าเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องคุณป้าหน้าขาวเลยอันนี้น่ากลัวมากก็หวังเกิดที่จังหวัดพี่ฮะเป็นจังหวัดอะไรที่พี่เจอที่พี่ได้ยินเรื่องเล่ามามันอยู่ไม่ได้ยินแล้วเจอมาเองกับตัวเลยเว้ยมันอยู่จังหวัดตรงมอกรุงเทพจังหวัดอะไรวะปทุมป่าวะตรงมอกรุงเทพอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมีเมียอยู่มอกรุงเทพสมัยนั้นเขาเรียนอยู่มอกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่หอเขาอ่ะอยู่กับเขาอ่ะแล้วทีนี้ก็ไอการที่มอกรุงเทพเนี่ยถ้าคนรู้จักมันคือประมาณ20ปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นที่ที่แบบรกร้างเป็นที่ที่กันดารเป็นอยู่ริมแบบโอ้โหปทุมอ่ะสมัยพี่อายุ20ต้นๆอะไรเงี้ยหรอเออนานแล้วแล้วก็มันเป็นที่ที่อยู่โอ้โหมันไกลมันค่อนข้างไกลตัวเมืองอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นซอยเปลี่ยวๆมันจะมีโรงงานนิดเยอะมันจะมีซอยเปลี่ยวๆแล้วก็ที่พักถูกๆเราก็ไปอยู่ห้องพักนักศึกษาเนี่ยนะก็ไปเท่าตามหอที่มันราคาถูกๆตอนนั้นมัน 1,500 ก็มีห้องถูกๆแล้วใช่ไหมอันนี้ไอ้ห้องถูกๆอันเนี้ยมันก็อยู่ในซอยอย่างลึกเลยแล้วซอยอย่างเปลี่ยวเลยเว้ยเพราะว่ามันจะได้ไปมองเที่ยงง่ายๆไงซึ่งแถวนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกมันกันดารแล้วมันก็ชนบทมากก็ไปเช่าอยู่กันอันนี้ก็ทางเข้าทางออกมันเปลี่ยวใช่ไหมมันมีมอเตอร์ไซค์เข้าไปแหละแล้วไปกันกี่คนก็อยู่กันสองคนนะหัวเมียเราก็ไปเที่ยวแล้วทีนี้ก็กลับดึกประมาณที่สามได้อ่ะผับปิดอ่ะแล้วก็นั่งมอไซค์ไม่ได้นั่งมอไซค์นี่หว่าวันนั้นเดินเข้าไปเลยทีนี้ในเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยซอยในซอยเปลี่ยวเนี่ยมันก็จะมีกลางซอยเนี่ยมันจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งสมัยนั้นยังมีอยู่ก็ดึกตีสามอ่ะมันไม่ควรมีใครมาโทรศัพท์อะไรหรอกใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปว่าเดินไปสองคนปุ๊บไอ้สัตว์มันมีป้าคนหนึ่งยืนในตู้โทรศัพท์ยืนถือไอ้เนี่ยไอ้หูโทรศัพท์แต่ไม่คุยแม่ถือไว้เฉยๆอ่ะแล้วหน้ามันขาวหน้าขาวมากแล้วตาเนี่ยแดงกลับเลยตาโตแดงกลับเนี่ยน่ากลัวหัวจะหยิกๆหน่อยนะใส่ชุดขาวตาแดงกลับเลยนะเว้ยตาแดงแบบแดงปูดแดงแล้วก็แบบหน้าขาวมากแล้วแบบเฮ้ยเราเดินไปเพี้ยเห็นป้าเฮ้ยตกใจไว้ก็รีบจำอ้าวไปกับแฟนไว้เข้าห้องไปเลยคราวนี้ก็รู้สึกว่าไอ้เนี่ยเมื่อกี้เราเจอป่าววะเราคุยกับแฟนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ป่าววะแฟนบอกว่าเออว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันเดี๋ยวจะลองถามร้านเสริมสวยตรงนั้นดูนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่ามันมีใครตายมีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าไว้พอกลางวันก็ลุ้นระทึกมากตื่นมาปุ๊บกินข้าวกินปลาเสร็จก็ออกไปตรงร้านเสริมสวยเลยร้านเสริมสวยไม่อยู่ตรงตู้นั่นพอดีตู้โทรศัพท์นั่นพอดีไหมปรากฏว่ามีเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นไหมคือป้ามันผัวทิ้งแล้วก็เศร้าไงร้องไห้จนตาแดงไอ้เหี้ยดึกดื่นโทรคุยกับผัวไอ้สัตว์เอ้ยแม่งยังร้องไห้อยู่ในไอ้ร้านเสริมสวยนั่นตอนกลางวันนะโคตรเหี้ยยืนตาแดงหลอกผีเล่นตลกคือจริงๆแม่งเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีไงก็เจอแต่เรื่องเนี้ยจริงๆบอกเลยว่าไม่เคยเจอผีเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอผีเลยแล้วไม่เชื่อไม่อะไรเลยอยากเจอก็ไม่เคยเจอเลยเว้ยอันนี้เดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องนึงอันเนี้ยเจอจริงไงอันนี้ผีจริงเป็นผีที่ร้องคนแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนกันเรื่องผีอ่ะถ้ามีจริงก็ขอให้ไฟดับเลยอ่ะใ
จเย็นนะนี่มันมุกซ้ำนะอุ้ยไฟดับเลยอ่ะมึงช้าด้วยมึงเล่นมุกซ้ำแล้วมึงช้าด้วยกดจับนานใช่ไหมโอ้ยบอสเอามาเดี๋ยวเล่าอีกเรื่องนึงอันนี้ของจริงเลยแม่เพราะว่าอันนี้เนี่ยนะตอนนั้นน่ะไปเล่นดนตรีที่โฮเทลพัทยาเหมือนได้แล้วเลยแต่อันเนี้ยมันนานแล้วตั้ง20ปีก่อนเหมือนกันน่ะไปเล่นดนตรีนะแล้วก็ไปพักที่โฮเทลพัทยาก็มันเป็นโฮเทลราคาถูกสัสๆ400อ่ะก็มันล้างไหมพี่หรือว่าเป็นมันไม่ล้างหรอกแต่ว่ามันเป็นแบบราคาถูกใครๆก็มาพักนะแล้วก็มันก็มีคนตายคนที่อะไรอ่ะคนติดยาติดยาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบโลโลหน่อยอ่ะแต่ว่าเรานอนคืนเดียวไงเราก็ขนเครื่องดนตรีมาขนของมาเข้าห้องไว้คราวนี้ห้องเนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคราวนี้ตอนเข้าไปเนี่ยมันดึกแล้วทุกคนอ่ะเขาง่วงแต่กลัวหิวก็ปล่อยให้ทุกคนเข้าไปนอนก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปทุกคนแม่งหลับแล้วห้องก็ปิดไฟมืดสนิทไอ้ห้องอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมีใครเป็นอะไรตายอะไรมาเกาะไหมใช่ไหมแต่เพื่อนอ่ะคือหลับไปหมดแล้วทีนี้เราก็มีพี่อยู่คนเดียวปิดไฟแล้วปิดไฟทุกคนนอนหมดปิดไฟแล้วมีแต่แสงจันทร์แล้วพี่ก็หิวพี่ไปหาอะไรกินหาอะไรกินเสร็จแล้วเพื่อนจะขึ้นมาทุกคนหลับแล้วก็เป็นห้องที่บรรยากาศมืดปิดไฟแล้วก็มีแสงจันทร์ลอดเข้ามาซึ่งเราก็กำลังแบบว่าก็ง่วงแล้วอ่ะก็กินเสร็จแล้วก็ง่วงแล้วอ่ะอันนี้ก็เลยจะนอนไปก็ล้มตัวลงนอนไปสักพักทุกอย่างเงียบใช่ไหมไม่มีเสียงคางเงี้ยไม่มีเสียงคางเงี้ยก็แบบไอ้เงี้ยกลัวบางคนไม่เชื่อผีไม่เชื่อว่ามีผีจริงอ่ะต้องพิสูจน์เราก็พยายามดูที่มาของเสียงฟังว่าเสียงพลังมาจากไหนวะก็ดูผิดทั่วก็มีสักพักก็มีเสียงคางไอ้เหี้ยประมาณเวลาไหนอะพี่เสียงคางน่าจะตีสี่แล้วอะตีสี่ตีห้าแล้วอะอันนี้แม่งรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยจะเป็นผีมันคนตีนมากเลยนะมันคางใส่กูเนี่ยโมโหมากเลยเว้ยหาทั่วห้องเลยเว้ยตอนหลังก็เจอต้นกำเนิดเสียงมาจากกองข้าวของเพื่อนที่มันเข้ามาปุ๊บมันนอนเลยมันก็เอาของกองรวมกันแล้วบอกไอ้เหี้ยมีอะไรซ่อนอยู่ในกองของนี่วะแล้วก็ค่อยเปิดค่อยเปิดไปเจอมันดันมาจากกระเป๋ากับขวดหนึ่งไปนั่งแบบไอ้เหี้ยเสียงครางคือมาจากกระเป๋าเล็กนิดเดียวมันมีอะไรอยู่ในนั้นวะพอเปิดดูอ่ะไอ้สั่นมือถือมันสั่นโอเคพี่จบเลยนึกว่าเราจะมีผีนอนอยู่แล้วก็ไอ้เหี้ยตอนแรกกูนึกว่าไอ้เหี้ยเหมือนผีที่มีแต่หัวคนแต่พอมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะเอาเล็กๆอ่ะที่ไหนได้ไอ้สั่นมือถือสมัยก่อนมือถือมันระบบมือถือเก่าๆอ่ะมันสั่นแบบสั่นหนึ่งหนูเตาหัวมาเอออย่างนั้นอ่ะคนเฮียเลยนั่นแหละนั้นชีวิตนี้ไม่เคยเจอผีเพราะงั้นเรื่องเล่าผีจากเด็กเรียนไม่มีนะฮะมีแต่เรื่องแบบนี้คือเจอแต่เรื่องแปลกๆเรื่องผีไม่มีเพราะมันมีเล่าเปล่ามันก็มีน่ากลัวนะไม่เอาโทรสารลายผีโทรสารลายไม่เอานะไม่เอาแต่พี่อันนั้นอ่ะจุ๊จุ๊ไหนเล่าดีก็ตอนนั้นโบอยู่ป.3โบก็ตอนนั้นโบก็คือไม่มีใครอยู่บ้านอะไรเงี้ยเมื่อวานเองนี่โบอยู่ป.3เมื่อวานเองนี่ป.3พี่ใจเย็นแล้วไม่มีใครอยู่บ้านโบก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็แล้วก็เจอยายแดดท่อมห้องน้ำบนเนี้ยเอาห้องน้ำบนเนี้ยมันจะมีเป็นกระจกฟ้าๆที่กระจกที่เขาแวะในห้องน้ำกันอ่ะแล้วอยู่ดีวันนั้นโบก็หันไปมองอยู่ดีก็มีไฟเขียวๆมาจากไหนไม่รู้โบก็ขนลุกตอนแรกโบก็ไม่รู้ว่าไฟอะไรวะอะไรเขียวๆลอยไปลอยมาอยู่ตรงกระจกแล้วพักหนึ่งโบก็นั่งนิ่งแล้วหมามันก็หอนมันไปช่วงสามภูมิพี่พอหมาหอนพอโบเข้าพอสักพักนึงโบหลับตาไปไฟแสงมันก็หายอ้าวไอ้เหี้ยหันได้บอกเสียงคางฮัลโหลฮัลโหลไอ้บอสหยุดเล่าก่อนเสียงมึงคางเกิดอะไรขึ้นวะลำโพงกูป่ะเนี่ยบอสเสียงคางคอใหม่ดิคอมาใหม่ดิ
ี่ยหลอพูดดิหลอพี่ได้ยินยังเออได้ยินแล้วต่อตรงหลับตาแล้วแสงหายไปฮาวบอสหลับตาปุ๊บแสงมันก็หายไปโอ้แสงหายไปใช่ไหมเพื่อไอเนี่ยออกจากห้องน้ำออกจากห้องน้ำอ่ะไปแล้วอยู่ดีก็คือจะไปเดินไปปิดกระจกเปิดแอร์นี่แหละพอปิดกระจกเปิดแอร์แสงมันมาอยู่ข้างหน้าหนูก็แบบทำตัวไม่ถูกเออเฮ้ยจะทำไงดีวะอะไรเงี้ยสุดท้ายรวบรวมความกล้าเดินออกไปดูโอ้ยเป็นตะลุงข้างบ้านมังหากบนี่เองเฮ้ยแล้วมันแสงสีเขียวได้ไงก็เป็นไฟนี่ไงพี่ไฟแบบไฟ LED อ่ะใช่มันจะแล้วมันจะเห็นชัดไงพี่เวลาอันนั้นแสดงว่ามันส่องเข้ามาในห้องมึงอ่ะไฟเป็นสีเขาก็เดินอยู่แถวๆบ้านนี่แน่บ้านผมมันจะแบบข้างๆนาไงที่ติดใจนาขนหัวลุกไปเออสรุปวันนี้ไม่มีผีวันนี้ไม่แต่ผีเทียมถ้ามีผีจริงเนี่ยต้องไฟดับแล้วเงี้ยตอนเนี้ยอะไรนะพี่โอเคผ่านเลยงั้นอ่ะโอเคไม่มีผีจริงไฟดับน้ำบ๊อบบางนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะจบการเล่าเรื่องผีกันไปเพียงเท่านี้นะฮะซึ่งไม่มีผีโผล่สักตัวเดียวนะฮะวันนี้เรื่องจากโบ๊ทร่างกากไม่เล่าเรื่องผีร่างกากโอเคเดี๋ยวหลังเจอกันใหม่กับตอนที่4นะฮะลุ้นกันว่าจะมีใครในชาว LR มาเล่านะฮะวันนี้ก็จากลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ